จริงๆไปตากแดดข้างนอกแป๊บเดียวนะแม่ไม่เหี่ยวมันจะร้อนเกินเราอยากได้แบบมีเนื้อไอติมหน่อยๆเทน้ำมะพร้าวลงไปอ๋อนึกว่าหอมอะไรหอมมะพร้าวโอ้ยนุ่มดุ๊บเฮ้ยแล้วเนี่ยก็จะมาทำน้ำคลายร้อนกันแล้วค่ะทุกคน yeah. ซึ่งเมนูในวันนี้นะคะก็คือน้ำมะพร้าวชาเขียวนั่นเองคือน้องฟิวสงสัยมากว่าน้ำมะพร้าวกับชาเขียวมันจะเข้ากันได้ยังไงอ่ะฮะใช่เพราะแบบว่าอีกอันนึงอยู่ญี่ปุ่นอีกอันอยู่ฮาวายอะไรเงี้ย แล้วเอามาผสมกันอ่ะทุกคนอ่ะฮะมันผสมกันที่ไทยไง จะงงมันจะเข้ากันได้ไงเนาะงั้นเดี๋ยวมาดูอะไรดีกว่านะครับเมนูนี้วัตถุดิบเอามาจาก 7-Eleven ตึ้งเล่นง่ายเล่นง่ายมีผู้ใครได้แหละโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เลยก็จะมีเป็นน้ำมะพร้าวนะคะทุกคนใช้ของอะไรก็ได้แต่อันนี้น้องฟิวอ้างอิงจากใน TikTok เลยนะเป็นของยี่ห้อนี้แล้วก็มีเป็นไอติมชาเขียวนะคะแล้วก็มีน้ำแข็งโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่าแม่รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยคลิปเราจะสั้นลงสั้นลงแล้วนะไม่รู้จะทำอะไรก็เอาน้ำคลายร้อนไปก่อนละกันได้ครับจริงๆของในเซเว่นมันมีเยอะนะสามารถเอามามิกได้นะแม่นะใช่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำเลยดีกว่านะได้ข่าวว่าเมนูนี้ทำยากมากยากมากจริงๆเปิดฝายากใช่เปิดฝาแน่นมากอ่ะไม่ใช่อ่ะอย่างแรกนะคะอย่างน้องฟิวเนี่ยจะขอแบบบี้ๆตัวไอติมก่อนนะคะจริงๆเขาต้องแบบว่าเป็นน้ำๆนะคะทุกคนให้เหมือนแบบว่าเป็นซอสราดข้างบนอะไรงี้แต่ว่าไอติมตอนนี้ยังเป็นแห้งอยู่แล้วก็ต้องบี้นะคะทุกคนจริงๆไปตากแดดข้างนอกแป๊บเดียวนะแม่ไม่เหี่ยวมันจะร้อนเกินเราอยากได้แบบมีเนื้อไอติมหน่อยๆ จะได้มีเทคเจอร์ชั่วโมงนี้นะไปวางไว้ข้างนอกแม่ไม่ถึงนาทีละลายหมดเลยร้อนมากนะแดดตอนนี้ก็จะบีๆนะคะทุกคนถ้าออกเป็นน้ำๆหน่อยแล้วก็มีเนื้อนิดๆแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาละลายอีกนิดนึงก็ได้แล้วเดี๋ยวต่อมานะคะแล้วเนี่ยก็จะเทน้ำมะพร้าวลงไปนะอันนี้ใครๆก็ทำได้นะใช่ขอหาง่ายนะคะทุกคนเหมือนเอามามิกกันนะแม่นะแล้วจะได้อะไรที่แบบมันแปลกใหม่นะครับรสชาติที่คุณไม่เคยกินจะกินน้ำมะพร้าวอย่างเดียวว่าเพิ่มเป็นชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยเห็นมีคนบอกอร่อยมากเหรอใช่เราก็ต้องลองสิเนาะประมาณนี้เต็มหมดเลยเต็มหมดเลยละกันเพราะชาเขียวมีน้อยโอเคเมนูนี้จะแพงก็ต้องไอติมนั่นแหละทุกคนไอติมญี่ปุ่นแต่มันอร่อยใช่ไหมใช่อ๋อนึกว่าหอมอะไรหอมมะพร้าวโอ้ยนุ่มดุ๊กหอมมะพร้าวไหนในแก้วนะฮะไปหมดแล้วน้องเพื่อขอบี้นิดนึงนะคะทุกคนโอเควิ่งจริงคลิปต่อๆไปแม่เดี๋ยวเราไปเอาของเซเว่นมามิกทำกินกันไหมเราเคยทำนะเหมือนในน้ำเงาะไงอันนี้คือตอนนี้ไม้ทุกคนน้องเพื่อขอเอาออกก่อนฟืบโอเคมาค่ะทุกคนเราก็เทลงไปเลยนะเหมือนวาซาบิอ่ะกินไปอาจจะเผ็ดอันนี้ไม่ใช่วาซาบินะฟิวจริงๆมันต้องแบบให้น้องละลายก่อนนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็คนอยู่ดีใช่ต่อไปเราคนให้เข้ากันเหรอแม่ใช่ค่ะเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวเลยมาทั้งคือทำมาค่ะนี่เป็นไงมันก็จะแบบว่ามีการแยกชงแยกชั้นข้างล่างเป็นหัวน้ำมะพร้าวข้างบนเป็นน้ำชาเขียวสีสวยนะวางไม่ได้ใช่แต่ละคนทั้งหมดก็จะกลายเป็นแบบว่าชาเขียวหมดเลยมันเหมือนน้ำชาเขียวอะฟิวใช่ก็ข้างบนเป็นไอติมชาเขียวไงตอนนี้นะคะน้ำมะพร้าวชาเขียวของเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารสชาติเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่าแต่สีเขาได้นะใช่สีคือแบบว่าเป็นแบบชาเขียวนุ่มๆหน่อยดูสีดูไม่เข้มมากเพราะเขาแบบว่ามีน้ำมะพร้าวไงดูแล้วน่าทานแล้วทำง่ายมากเลยแม่ใช่ใช้แค่สองสามอย่างเองกินนะกินเลยว้าวไหมไปกี่ทีนานกินนานคือน้องฟิวดูดไปแล้วใช่ไหมรอบแรกมีแต่มะพร้าวไงพอดูดไปรอบสองบุ๊กเอ้ยมันมีเนื้อไอติมที่แบบว่ายังไม่ละลายมากแล้วคืออันเนี้ยไม่หวานมากนะคะทุกคนอันนี้อร่อยสำหรับน้องฟิวน้องฟิวว่าอันนี้อร่อยหอมน้ำมะพร้าวนะเอาจริงๆแม่ไม่ค่อยชอบกินชาเขียวนะแต่พอผสมกับน้ำมะพร้าวคือมันโอเคนะใช่คือมันหอมอร่อยอืมแล้วพอกินไปด้วยกันใช่ไหมแม่บอกว่าเหมือนจะไม่เข้ากันแต่มันเข้ากันอืมแล้วคือไม่หวานมากนะคะทุกคนเพราะว่าชาเขียวเนี่ยมันเข้มข้นด้วยแล้วก็มีน้ำมะพร้าวนะคะคือกินไปแล้วแบบเฮ้ยมันสดชื่นใช่เหมือนจะไม่ได้แต่มันได้ทุกคนน้องฟิวว่าถ้าเอาไปแบบเอาไปปั่นอะไรเงี้ยโหอร่อยอื
เพราะว่ามันทำง่ายนะแม่แล้วใครก็ทำได้ด้วยนะจริงๆของในเซเว่นเนี่ยมันมีเยอะมากนะเราสามารถจับมิกคู่กันได้นะเอาเยลลี่เอาน้ำซ่ามาใส่อะไรเงี้ยผสมกันแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ว่าเนี้ยน้องฟิลชอบคือแบบมันมีมะพร้าวอ่ะทุกคนแล้วคือโอ้โหมะพร้าวมันหอมกินกับชาเขียวแล้วมันอร่อยอันนี้อร่อยจริงเหมือนที่คนใน TikTok เขาบอกเลยนะครับผมนี่เลยนะคนเราก็แปลกนะไปจับโน่นใส่นี่จับนี่ใส่นั่นแล้วก็กลายเป็นเมนูใหม่ใช่ไหมใช่เข้ากันด้วยโอเคทั้งน้องดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากพวกเรามีอะไรคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับค่ะขอให้กินได้นะไม่เอาไข่เค็มมาใส่กับแดงโซดาไม่เอานะไม่เอาแต่ว่าตัวเองยังไม่ลองแล้วให้เราลองนี่ไม่เอานะลองดูเสนอดูแล้วกันถ้าเราทำได้เดี๋ยวเราทำให้ดูนะครับค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย